หลังจากเราส่องชุดใหม่กันมาแล้ว2คลิปคลิปนี้เรามาดูเกี่ยวกับการแข่งขัน VNL 2024ในแง่ของความรู้ที่เรายังไม่เคยรู้กันบ้างค่ะแต่ถ้าใครรู้แล้วก็เงียบๆไว้นะคะแต่ว่าก็ดูได้ค่ะเผื่อจับผิดแอดไงชอบให้ข้อมูลมั่วซะด้วยสิสวัสดีค่ะพบกับช่อง Ask Pop Thailand เป็นยังไงบ้างคะเข้าสู่เดือนพฤษภาคมแล้วอีกไม่กี่วันความร้อนจะน้อยลงแต่ว่าในสนามแข่ง VNL กำลังจะเริ่มเดือดขึ้นค่ะอาจทำคลิปเกี่ยวกับทีมคู่ต่อสู้ของไทยมาแล้วหลายทีมสำหรับในสนามแรกนี่ทำไว้แล้วทุกทีมนะคะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเซอร์เบียเกาหลีใต้แคนาดาถ้าเพื่อนๆอยากรู้ข้อมูลของทีมไหนเช่นว่ารายชื่อนักกีฬาสถิติย้อนหลังก็สามารถไปส่องกันได้ค่ะส่วนเรื่องราวของคลิปวันนี้ก็จะรวบรวมหลายเรื่องที่หลายคนยังไม่รู้หรือว่าอาจจะยังมีความเข้าใจผิดคลิปนี้จะรวบรวมเรื่องสำคัญสำคัญมาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะVNL 2024จะเริ่มแข่งกันตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมเป็นต้นไปคู่แรกของรายการก็คือเป็นการแข่งขันระหว่างทีมชาติบัลแกเรียกับเนเธอร์แลนด์ค่ะจะตรงกับเวลา 2:45 นซึ่งสามารถรับชมได้ทางเว็บไซต์ Bugaboo หรือทางช่องของ VBTV นะคะแต่ว่าถ้าเป็นคู่ที่มีทีมชาติไทยแข่งก็สามารถรับชมได้ทางช่อง 7CTV เพื่อคุณค่ะไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับอเมริกาในเวลา 3:00 วันที่16พฤษภาคมนั่นก็คือคืนวันที่15เป็นรุ่งเช้าของวันที่16 3:00 ได้ยินเสียงไก่ขันก็ตื่นได้เลยค่ะถ้าดูตามเวลาของทุกสนามแมตช์แรกของไทยคือคู่ที่6ของรายการไทยจะแข่งสนามแรกที่ประเทศบราซิลแต่จะไม่ได้เจอกับทีมชาติบราซิลในสนามแห่งนี้แต่จะเจอกับบราซิลในสัปดาห์ที่2ที่สนามมาเก๊าซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่ากองเชียร์บราซิลเขารักเขาเชียร์ทีมชาติไทยมากค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะได้เชียร์ทีมชาติไทยของเราอย่างเต็มที่VNL 2024ครั้งนี้ถือเป็น VNL ครั้งสุดท้ายที่ยังใช้ระบบทีมวางและไทยจะหมดสิทธิ์การเป็นทีมวางตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปแต่ว่าข่าวดีก็คือในปีหน้า2025 VNL ครั้งถัดไปทีมที่ได้เล่นในรายการ VNL 2024จะไม่มีทีมไหนตกชั้นแต่จะมีทีมเพิ่มเข้ามาอีก2ทีมจาก16ทีมจะกลายเป็น18ทีม VNL 2024หนนี้ทีมไทยจะลงแข่งทั้งหมด12แมตช์ทุกแมตช์คือโอกาสในการสะสมคะแนนอันดับโลกซึ่งตอนนี้ไทยมีอยู่แค่222คะแนนการนับคะแนนของ FIVB ค่อนข้างซับซ้อนในการคิดแต้มคะแนนปัจจัยที่มีผลต่อคะแนนอันดับโลก 1. คะแนนสะสมอันดับโลกเดิมของทั้ง2ทีมที่เจอกัน 2. ผลแพ้ชนะโดยการคิดคำนวณเซตจากผลการแพ้ชนะคือถ้าแพ้ 3-0 แพ้ 3-1 แพ้ 3-2 ผลการบวกลบคะแนนก็ไม่เท่ากันนะคะ3. สถิติที่เคยเจอกันของทั้ง2ทีมคิดจากค่าความเป็นไปได้ 4. ความสำคัญของรายการนั้นๆแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ารายการไหนสำคัญรายการไหนไม่สำคัญรายการไหนสำคัญน้อยที่สุดซึ่งตรงนี้ทาง FIVB เขาก็กำหนดไว้แล้วค่ะว่ารายการที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งก็คือ 1.โอลิมปิก 2. World Championship 3. VNL หรือว่า Nation League 4. World Cup 5. รายการชิงแชมป์ทวีปค่ะซึ่งทีมชาติไทยของเราก็ขาดเพียงการได้เล่นในโอลิมปิกนั่นแหละค่ะคือการที่เรามีโอกาสเล่นเยอะเราก็มีโอกาสที่จะได้บวกคะแนนเยอะหรือว่าถูกลบคะแนนเยอะเพราะฉะนั้นเวียดนามเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเขาอยู่ในอันดับที่สูงกว่าเกาหลีใต้เพราะว่าเวียดนามมี
เกมที่ให้เขาได้ลงเล่นสะสมคะแนนอันดับโลกน้อยแล้วเวลาเขาได้ลงเล่นเขาคะแนนก็จะเป็นบวก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 ส่วนเกาหลีได้ลงเล่นเยอะแต่ทำผลงานไม่ดีก็ติดลบเยอะนั่นเองค่ะส่วนรายการ VNL หนนี้สมมุติว่าเกาหลีทำผลงานไม่ดีอีกแต่ว่าคะแนนอันดับโลกของเกาหลีตอนนี้ต่ำมากเพราะฉะนั้นเกาหลีก็จะติดลบแบบน้อยมากๆนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องไปสนใจเกาหลีค่ะเรามาโฟกัสทีมไทยในนัดแรกที่เราจะเจอกับอเมริกาหลายคนสงสัยว่าถ้าเราแพ้หรือว่าชนะอเมริกาผลคะแนนจะออกมาเป็นยังไงคือแอดทราบนะคะวิธีคำนวณแต่ว่าแอดคิดไม่เป็นจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยไปลอกของคนอื่นเขามาที่เขาคำนวณไว้นะคะซึ่งมันอาจจะเป็นข้อมูลเก่าแต่ว่าขอยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูคร่าวๆนะคะสมมุติก่อนนะคะว่าถ้าไทยแพ้อเมริกา0-3เซตอเมริกาจะได้บวกคะแนนเพิ่มอยู่ที่ 1.83 ค่ะแต่ว่าไทยจะติดลบ 1.83 เช่นกันค่ะแต่ถ้าอเมริกาชนะเรา3-1เซตอเมริกาก็จะได้บวกเพิ่ม 0.01 และไทยก็จะติดลบไปแค่ 0.01 แต่ว่าถ้าอเมริกาชนะเราด้วยสกอร์3-2อเมริกาจะได้บวกคะแนน 0.01 และไทยก็จะติดลบ 0.01 ค่ะทีนี้เรามาดูในกรณีกลับกันค่ะถ้าไทยเกิดเป็นฝ่ายชนะอเมริกา3-0เซตบ้างล่ะไทยก็จะได้บวกเพิ่มมาถึง 18.17 คะแนนค่ะและอเมริกาก็จะติดลบไป18.17 ค่ะและถ้าไทยชนะอเมริกา 3-1 ไทยก็จะได้บวกเพิ่มมา 15.67 ค่ะและอเมริกาก็จะติดลบด้วยตัวเลขที่เท่ากันส่วนถ้าไทยชนะอเมริกา 3-2 ไทยก็จะได้บวกเพิ่มมา 13.17 อเมริกาก็ลบไป 13.17 เช่นเดียวกันค่ะคิดแล้วก็ฝันหวานนะคะอยากได้รับชัยชนะเหนืออเมริกามากๆเลยในแมตช์แรกอะแต่ว่าตัวเลขนี้อาจจะเป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆนะคะแต่ว่าก็จะผิดเพี้ยนไปจากนี้ไม่มากค่ะในเว็บไซต์ของวอลเลย์บอลเวิลด์จะมีข้อมูลให้เราเข้าไปส่องเข้าไปดูเข้าไปคิดวิธีการคำนวณอะไรตรงนี้นะคะแต่ว่ามันเกินความสามารถที่อาจจะทำได้จริงๆค่ะเดี๋ยวพอมีการแข่งขันแล้วการแข่งขันจบลงเราค่อยมาดูนักวิเคราะห์นักคิดที่เขามีความเชี่ยวชาญและอาจจะเอามาบอกต่ออีกครั้งนึงนะคะหลายคนพอเห็นวิธีการคิดคะแนนแล้วมันก็มีโอกาสที่เราสามารถจะมานั่งฝันหวานได้แต่แอดบอกได้เลยนะคะว่าถ้าเราดูจากคะแนนสะสมอันดับโลกตอนนี้รวมทั้งมาดูโปรแกรมการแข่งขันประกอบไปด้วยในการลุ้นไปโอลิมปิกในปีนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ยากมากๆค่ะเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีดังนั้นก็ถือว่าเชียร์กันให้พอสนุกเชียร์ให้เต็มที่แต่ไม่ต้องคาดหวังนะคะเดี๋ยวเจ็บค่ะไทยได้เป็นเจ้าภาพในสนามสุดท้ายหมายถึงจะได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายอัตโนมัติถ้าไทยแข่ง3สนามแรกจบลงด้วยอันดับ1ถึง10จะนับว่าไทยเป็นทีมว่างและจะได้เล่นกับทีมอันดับ8ซึ่งถือว่าเป็นงานที่เบากว่าแต่ถ้าเราจบด้วยอันดับ11 12 13 14 15 16จะถือว่าเราเป็นทีมอันดับ8ต้องเจอกับทีมอันดับที่1เพราะฉะนั้นถ้าเราจะตั้งเป้าหมายในปีนี้ก็คือก็ขอให้ไทยได้รั้งอันดับ10เป็นอย่างน้อยในการแข่งขันรอบแรกและในรอบสุดท้ายหรือว่าสนามสุดท้ายสนามไฟนอลจะไม่มีการคิดสะสมคะแนนอันดับโลกแต่อย่างใดนะคะVNL 2024ไทยจะมีแข่ง3สนามสนามแรกก็คือบราซิล2มาเก๊า3ฮ่องกงในการเดินทางของนักกีฬาไทยจะเดินทางไปที่ประเทศบราซิลแข่งเสร็จแล้วก็กลับมาที่ประเทศไทยหลังจากนั้นถึงจะค่อยเดินทางไปมาเก๊าเสร็จแล้วแข่งเสร็จก็จะเดินทางกลับมายังประเทศไทยอีกครั้งนึงพักผ่อนกันนิดหน่อยเสร็จแล้วก็จะเดินทางไปแข่งที่สนามฮ่องกงค่ะแม้ทีมไทยก็ต้องเดินทางกลับมาเติมพลังกับหมูกระทะส้มตำไก่ย่างก่อนเดินทางไปแข่งในสนามถัดไปนะคะไม่ใช่หรอกค่ะมันก็มีเหตุผลหลายๆอย่างประกอบกันนะคะซึ่งก็ทำให้เราคิดได้ว่าอาจจะมีการใช้หมุนเวียนเปลี่ยนตัวนักกีฬาในการลงแข่งขันที่สนามต่างๆหลายคนสอบถามเข้ามานะคะว่าจะซื้อบัตรได้วันไหนไม่เห็นมีการประกาศเลยมันติดเงื่อนไขตรงที่ว่าในการแข่งขันรอบสุดท้ายเรายังไม่รู้ว่าทีมไหนจะได้เข้ารอบมาบ้างเพราะฉะนั้นการจองตั๋วมันก็ยังเป็นขั้นตอนที่ต้องรออีกนิดนึงนะคะแอดหวังว่าคลิปนี้คงจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างค่ะและถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลส่วนไหนที่อยากรู้แล้วยังไม่ทราบก็สามารถ
สอบถามได้นะคะแอดก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าจะไปหาข้อมูลมาให้ทราบค่ะก็ไม่ค่อยรู้อะไรกับเขาเหมือนกันนั่นแหละค่ะผิดทุกๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดเข้ามารับฟังรับชมกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะก่อนจากกันอย่าลืมนะคะต้องทำอะไรคะกดไลค์นะคะและถ้าใครยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากกดติดตามให้แอดหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ